สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนี้นะครับสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับนี่นะบรรยากาศยามเช้านะครับเป็นอาคารที่ข้างในนะครับมีเครื่องปรับอากาศด้วยนะครับนี่ก็ไอจับเต็มเลยนะไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับรู้สึกว่าย้ายมาเมื่อวันที่19เดือนมกราคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมานี่เองนะโดยตอนนี้เป็นแชมป์ของสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่นะนอกจากนี้นะสถานีไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นั้นก็ยังเป็นสถานีระบบปิดนะครับคือหากไม่มีตั๋วนะจะขึ้นบนชานชาลาไม่ได้นะครับต้องมีตั๋วที่จะขึ้นชานชาลาได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะการที่จะขึ้นชานชาลาถึงแม้ว่าคุณมีตั๋วนะครับคุณต้องรอขับรถให้จอดเทียบข้างบนชานชาลาก่อนนะโดยเขาจะมีการเรียกท่านผู้โดยสารนะครับขึ้นบนขบวนรถหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบอร์ดดิ้งอะไรนะก่อนเวลาขับรถออก20นาทีนะครับตอนนี้7นาฬิกา25นาทีนะครับแอดมินเตรียมเดินทางไปกับขบวนรถไฟนะครับนี่นะแอดมินไปอยุธยานะครับขึ้นรถไฟกันนะครับขบวนเลขที่111นะครับต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีเด่นชัยครับออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เวลา 7:30 นาทีเดี๋ยวเราต่อแถวกันนะครับเราจะขึ้นขบวนรถ Train number 111 to Den Chai is ready for boarding at platformยังมีการตรวจตัวโดยสารนะครับเหมือนกับเครื่องบินเลยนะครับไม่มีตั๋วขึ้นบนชานชาลาไม่ได้นะครับขึ้นบันไดไปนะบันไดเลื่อนจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะลิฟต์อยู่ทางข้างหลังมาสักครู่แล้วที่3เลขที่หน้า5ครับ
หาเจอแล้วนะริมหน้าต่างซะด้วยนะครับทางด้านฝั่งนี้นะ
เทพอภิวัฒน์แล้วนะครับนี่ก็จะเห็นรถจักรต่างๆนะนี่เป็นสถานีไฟนะครับที่บางซื่อทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับข้างบนนี้เป็นทางยกระดับนะครับส่วนข้างล่างนี่นะจะเป็นทางเก่าครับกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับสถานีจตุจักรนะครับครับวัดเสมียนชาติดอนเมืองนะครับก็แสดงว่าเรากำลังเข้าสู่สถานีรถไฟดอนเมืองนั่นเอง
เทพอภิวัฒน์ถึงดอนเมืองนะครับถือว่าทำเวลาได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยเข้าสถานีดอนเมืองครับเป็นสนามบินนะWe'll be right back.
ถึงสถานีรังสิตครับผู้โดยสารเยอะมากโปรดท่านที่สนรังสิตกับรถที่จอดที่ยังในชานชาลาที่6เป็นรถเร็วเที่ยวขึ้นเดินในสายเหนือครับส่งท่านผู้โดยสารกรุงเทพกลางครับที่ว่าไปทางเด่นชัยระบบที่111
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับตอนนี้ยังไม่มีรถไฟความเร็วสูงวิ่งนะที่วิ่งตอนนี้เลยช่วงทดสอบนี่เป็นของอินโดนีเซียนะครับแต่ที่เห็นที่ลาวที่หัวแหลมๆนั้นไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับเพราะว่าที่ลาวนั้นให้บริการที่มีความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถไฟความเร็วสูงนะต้องมีความเร็วขั้นต่ำนะครับอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะจึงจะเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะครับConstructionThank you.
ของสิ่งของและสัมภาระของท่านนั้นลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถตู้นี้มอบจากสถานีบางปะอินไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีอยุธยาเป็นสถานีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะเลยนะครับ
ขบวน111ถึงอยุธยานะครับฮิตาชิหมายเลข4505นี่นะด้านท้ายมีรถจัดเฉพาะพ่วงมาด้วยนะครับ